คงไม่ใช่แค่เรื่องของค่าไฟเท่านั้นนะคะที่รอคอยเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอาจจะเคาะออกมาแล้วแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ก็ยังต้องติดตามราคากันอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือน้ำมันดีเซลค่ะก็ยังคงตรึงกันอยู่ที่ไม่เกิน35บาทต่อลิตรแต่ราคาที่มันสูงแบบนี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการลักลอบเติมน้ำมันเขียวกันกลางทะเลนะคะเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายค่ะมีการสรุปข้อมูลบอกว่าพบการลักลอบเติมน้ำมันเขียวแล้วกว่า 2-3 ล้านลิตรรัฐสูญเสียรายได้ไปราวๆ100ล้านบาทค่ะแต่ว่าทางกรมสรรพสามิตเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบเติมกันมากกว่านี้นะคะวิธีแก้ปัญหานั่นก็คือการจัดตั้งติดตามระบบสำรองสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติเพื่อดูเส้นทางเรือตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางติดตามกับคุณสิริภาคมนตรีตรึงตรีคูณค่ะระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติเพื่อใช้ติดตามเส้นทางการขนถ่ายน้ำมันเขียวของเรือประมงตั้งแต่สถานีจำหน่ายจนถึงปลายทางแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการลักลอบนำน้ำมันเขียวที่ได้รับการยกเว้นภาษีและมีราคาถูกเข้ามาจำหน่ายบนบกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ปีงบประมาณ2564การตรวจสอบการลักลอบขนถ่ายน้ำมันเขียวกรมสามารถตรวจจับได้ราว 2-3 ล้านลิตรค่ะแต่จริงๆแล้วกรมมองว่ามากกว่านั้นนะคะเพราะว่าระบบการติดตั้งการตรวจสอบของกรมนั้นยังไม่ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยังไม่เรียลไทม์หลังจากนี้ทางกรมสรรพสามิตจะติดตั้งระบบเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเพื่อที่จะมาตรวจสอบการขนถ่ายน้ำมันเขียวตั้งแต่แทงเกอร์ก็คือจุดนี้นะคะไปจนถึงปลายทางก็คือเรือประมงที่ซื้อน้ำมันเขียวแล้วก็นำไปขายบนบกว่าจะมีการลักลอบมากขึ้นเพียงใดซึ่งกรมมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำให้ตรวจจับการขนถ่ายน้ำมันเขียวได้เพิ่มขึ้นค่ะจุดที่ตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณลักลอบน้ำมันเขียวน่าจะสูงกว่า 2-3 ล้านลิตรและน่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้มากกว่า100ล้านบาทเพราะหลังการจัดระเบียบเรือประมงของ IUU จำนวนเรือประมงลดลงเหลือกว่า 8,000 ลำจาก 10,000 ลำแต่ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเขียวยังคงสูงเฉลี่ย 40-50 ล้านลิตรต่อเดือนหรืออยู่ระดับนี้มานานถึง10ปีและต้องยอมรับว่าช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการลักลอบเพราะไร้ระบบการติดตามเรือขนย้ายทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเขียวหลังออกจากโรงกลั่นทำให้มีการลักลอบขนย้ายน้ำมันเขียวระหว่างทางจนถึงสถานีจำหน่ายน้ำมันเขียวและยังไม่มีระบบติดตามเส้นทางวิ่งของเรือประมงข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะได้จากรายงานของผู้ควบคุมเรือและจากการทำบัญชีของผู้ควบคุมเรือเท่านั้นทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลจึงขาดความน่าเชื่อถือระบบอันนี้เนี่ยเรียกว่าระบบ AIS Automatic Information System ซึ่ง AIS เนี่ยจะกรมสรรพสามิตเนี่ยจะติดให้ที่แทงเกอร์จะติดให้ที่เรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะครับจะติดให้เรือประมงคนที่มีสิทธิ์นะครับที่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เกิดประโยชน์ในการปราบปรามในการตรวจสอบลดการรั่วไหลนะครับล่าสุดปริมาณจำหน่ายน้ำมันเขียวลดลงเหลือ20ล้านลิตรส่วนหนึ่งมาจากระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติที่กรมติดตั้งให้เรือประมงแล้ว 4,000 ลำโดยข้อมูลการขนย้ายน้ำมันเขียวทั้งหมดจะถูกส่งไปยังศูนย์การปราบปรามออนไลน์ซึ่งจะเปิดทำการในเดือนตุลาคมนี้และมั่นใจว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและลดสถิติการลักลอบน้ำมันเขียวและเพิ่มเม็ดเงินรายได้ภาษีสูงกว่า 4,000 ล้านบาทสิริภักดิ์กมลตรายตรึงตรีคูณไทย PBS รายงาน